ทีนี้พอลงจากเครื่องเนี่ยโดยที่เราก็มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยตรงนี้เราก็ได้คัดกรองผู้โดยสารนะครับเมื่อวานนี้ก็ทั้งหมด 26,936 คนตรงนี้เราคัดกรองจริงทั้ง2อย่างอันแรกก็เทอร์โมสแกนก่อนแล้วทีนี้พอเจอสงสัยตรงนี้เราก็มาวัดไข้อีกทีนะครับทีนี้ทั้ง 20,000 กว่ารายเมื่อวานที่เราตรวจคัดกรองเนี่ยนะครับเขาเจอมีเป็นไข้อยู่2รายคืออุณหภูมิเกิน 37.5 องศาวันเมื่อไหร่ที่เจอแบบนี้เราก็จะนำไปตรวจเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เราก็จะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูตรวจเก็บสิ่งตัวอย่างส่งตรวจดูสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัสอันนี้เป็นระบบที่ขั้นตอนปกติที่เราทำอยู่นะครับวันเมื่อวานก็มีอยู่แค่2รายนะครับทีนี้นอกจากนั้นทั้งหมดนะครับที่กลุ่มเฉพาะที่เป็นข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีคือกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีโดยจะเป็นกลุ่มที่วีซ่าขาดหรือกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับที่มาจากเมืองไทกูนะครับตรงนี้เราก็จะไปนำไปที่สถานที่ที่ไว้ดูสังเกตอาการนะครับที่ตรงนี้เราก็ให้ส่งไปนะครับเมื่อวานเราก็ส่งไปตรงนี้ทั้งหมด136คนนะครับที่เป็นสเตทควอรันทีนนะครับแล้วก็อีก91คนที่ไปที่ทางในพื้นที่ในจังหวัดนะเป็นเขาเรียกเป็นโลคอลควอรันทีนนะครับซึ่งตรงนี้ที่จังหวัดก็จะมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับร่วมกันทำงานที่จะดูแลนะครับตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับคือทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มาจากเกาหลีเองนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็จะได้ดูแลนะครับแล้วก็จนกระทั่งเรามั่นใจว่าเขาปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อแล้วก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องมาตรการที่จะดูแลคนไทยทั้งประเทศนะครับเราก็จะได้ไม่ให้เชื้อโรคต่างๆที่แพร่กระจายอันนี้เป็นการดูแลเป็นระบบความปลอดภัยของสาธารณะทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วนที่เสี่ยงน้อยนะครับก็เราสามารถที่ไปดูแลในจังหวัดตรงนี้ก็จะมีระบบที่ทางสาธารณสุขแล้วก็จะไปร่วมดูแลนะครับแต่ก็ยังไงเราก็ขอความกรุณาว่าก็พยายามรายที่เรามีประวัติมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ยังไงก็ขอความกรุณาให้ท่านได้ดูแลสุขภาพอยู่ที่บ้านนะครับอย่าเที่ยวออกไปในที่ที่เป็นกลุ่มชนหรือว่าในคนเยอะๆอะไรต่างๆเหล่านี้ดูแลสุขภาพอันนี้เพื่อสุขภาพของท่านเองแล้วก็สุขภาพของทั้งหมดนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องที่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนก็คือว่าผมคิดว่าทุกคนเราเป็นคนไทยพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นก็ดูแลกันนะครับอย่าได้รังเกียจกันเลยนะครับเพราะงั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมาจากเกาหลีแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะครับบางคนก็ไม่อยากให้เข้าบ้านไม่อยากให้เข้าตำบลอำเภอที่อยู่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะได้รับรู้ถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการที่ปฏิบัติตัวแล้วก็ที่จะดูแลคนเหล่านี้ที่มาอยู่ร่วมกันวันผมคิดว่านี้คนไทยด้วยกันเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็โดยมาตรการต่างๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้พวกเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้นะครับคนไทยเราเองเราก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรมากนักนะครับเราก็เห็นว่าประเทศไทยเองก็เดิมเราอยู่อันดับต้นๆตอนนี้เราก็ไปอยู่อันดับหลังๆแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ประมาทที่จะพี่น้องทุกคนได้ดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ดูแลสุขภาพครอบครัวของพวกเราแล้วก็รวมถึงสุขภาพของชุมชนของประเทศไทยที่เราอยู่ด้วยกันนะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับขออนุญาตครับที่แถลงไปแล้วนี่คือผลดำเนินงานของปีแล้วของเมื่อวานนี้นะครับแต่เพื่อให้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะไม่สบายใจขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตั้งแต่เมื่อมีกรณีโคโรนาไวรัสเนี่ยประมาณ3มกราคมนะครับเรายังคงมีการดำเนินการกระบวนการบริหารจัดการในเรื่องกระบวนการความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือขออนุญาตกำหนดเรียนท่านอย่างนี้ครับสนามบินสุวรรณภูมิ ได้จัดอาคารที่เรียกว่าคอนคอร์ดสกรีนนิ่งเนี่ยครับในการรองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง3คอนคอร์ดก็คือจาก priority สูงสุดจะต่อที่คอนคอร์ด F นะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็น
F E แล้วก็ C นะครับที่จุดตัดระหว่างแต่ละคอนคอร์ดเนี่ยเราจะมีกล้องที่เรียกว่าเทอร์โมสแกนนะครับผู้โดยสารที่เดินผ่านจุดเทอร์โมสแกนเนี่ยจะถูกคัดกรองคนไหนที่มีไข้นะครับกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเข้าไปตรวจสอบซ้ำโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้วัดนะครับที่เป็นแฮนด์เฮลนะครับเพื่อวัดไข้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เป็นไข้ก็จะถูกไปแยกดำเนินการกระบวนการทางสาธารณสุขเพื่อตรวจว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสหรือไม่นะครับทุกวันนี้ยังดำเนินการอยู่นะครับส่วนผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจวัดในจุดที่1แล้วไม่มีไข้ตอนที่เดินทางผ่านช่องที่เข้าไปที่ช่องตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเราจะมีการดำเนินการเทอร์โมสแกนจุดที่2นะครับแล้วถึงผ่านกระบวนการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เดินทางเข้าประเทศเนี่ยนะฮะโครงข่ายสาธารณสุขที่ดำเนินการเฝ้าระวังเรื่องโคโรนาไวรัสจะยังทำงานอยู่นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมหรือไกด์ทั้งหลายนะครับเขาจะยังดำเนินการโครงข่ายตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์จนกระทั่งปัจจุบันอย่างที่เราทราบและกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงทุกวันนี้ยังมีมาตรการเหล่านี้อยู่นะครับและถึงแม้ประเทศอื่นที่ไม่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็ยังมีการดำเนินการในส่วนของการตรวจคัดกรองเรื่องไข้นะครับที่หน้าตม.เหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะวันนี้มาจากประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีการเพิ่มการคัดกรองที่เขาเรียกพวกเราเรียกกันว่าเกตสกรีนนิ่งก็คือว่าเมื่อเครื่องบินนะฮะเมื่อตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการจะเริ่มมาจากประเทศต้นทางคือที่เกาหลีนะครับทุกสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่เดินทางแล้วแยกเป็นผู้โดยสารชาวไทยและผู้โดยสารชาวต่างประเทศนะครับผู้โดยสารชาวไทยเนี่ยถูกคัดกรองให้นั่งในช่วงหลังของเครื่องนะครับส่วนผู้โดยสารต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงแรกนะครับเมื่อมาเทียบที่สะพานเทียบของคอนคอร์ด F นะครับผู้โดยสารต่างประเทศเนี่ยก็จะไปผ่านการคัดกรองที่ตรงที่เราเรียกว่าคอนคอร์ดสกรีนนิ่งนะครับแล้วก็แยกคนมีไข้ดำเนินการตามที่ผมบอกนะครับส่วนผู้โดยสารคนไทยเนี่ยจะลงมาแล้วก็มีพื้นที่จัดแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้โดยสารเสี่ยงสูงกับผู้โดยสารเสี่ยงต่ำโดยแยกตามพาสปอร์ตนะครับก็คือผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตและทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีประทับว่าเป็นผู้เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยแล้วตรงนี้เราจะถือว่าเป็นผู้โดยสารเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเดินทางเข้าเกาหลีถูกกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้โดยสารเสี่ยงต่ำแล้วก็มีกระบวนการบริหารจัดการที่ท่านทราบไปแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบครับอีกเรื่องนึงที่จะเรียนให้ทราบเพื่อให้ท่านสบายใจคืออาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเรามีระบบฟอกอากาศนะครับที่ดำเนินที่มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดในเรื่องของ PM 2.5 นะครับได้มากกว่า 99.9% นะครับและผมได้สั่งการให้เขาติดตั้งอุปกรณ์